สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็กช่างลองดีโพสเสี่ยวกลางโซเชียลก่อนตำรวจฝากข้อความถึงงานเข้าทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเพจ Facebook สืบนครบาล IDMB ได้มีการโพสต์ภาพของเด็กช่างกลกลุ่มหนึ่งที่ออกมาโพสต์ข้อความเสี่ยวกลางโซเชียลก่อนเจอตำรวจฝากข้อความถึงบอกเลยงานเข้าเต็มๆชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นถูกใจกันทั้งโซเชียลโดยทางเพจได้โพสต์ภาพแก๊งวัยรุ่นช่างกลกลุ่มหนึ่งที่โพสต์ข้อความไว้ในกลุ่มว่าไม่ได้เก่งแต่ก็ไม่ได้กลัวอยากตัวด้วยซ้ำหลังจากนั้นตำรวจจึงตอบกลับด้วยแคปชั่นที่เต็มไปด้วยความห่วงใยถึงวัยรุ่นกลุ่มนี้ว่าไม่มีเงินไว้ซื้อใจใครมีแค่กุญแจมือไว้ใส่ใจคุณและยังพิมพ์ข้อความไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยว่าวันไหนเธอเบื่อข้าวกะเพราเธอมากินข้าวแดงของจ่าได้นะซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากพร้อมเข้ามาแซววัยรุ่นกลุ่มนี้กันสนั่นอาทิรุ่นนี้ไม่กลัวใครนอกจากแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำในสิ่งที่ชอบจะติดกี่รอบก็ไม่เบื่อคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่เน้นเปิดใจเน้นปิดไฟแล้วล็อกห้องขังเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ